บอสต้าน้ำกระต่ายหมดอีกแล้วไม่เติมอีกแล้วบอสต้าน้ำกระต่ายหมดอีกแล้วพี่บอสต้าน้ำกระต่ายหมดอีกแล้วรึบอสต้าน้ำกระต่ายหมดเพิ่งออกทำไมเนี่ยรถกระต่ายมันกินน้ำกี่อย่างนี้จะทำยังไงดีเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่องที 3B ครับและนี่ก็คือช่วงที่ 3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองดีหรือไม่ดีผมจะเอามารีวิวบอกไว้ตรงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยอากาศมันร้อนมากครับแล้วที่บ้านเนี่ยสัตว์เลี้ยงของลูกชายก็คือกระต่ายแล้วช่วงนี้กระต่ายผมก็โตวันโตคืนครับตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญคือมันกินน้ำบ่อยมากๆเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเติมน้ำไม่ทันจริงๆครับแต่ก่อนก็ใช้ที่ให้น้ำอัตโนมัติอยู่แล้วครับแต่ว่าพอตัวมันโตขึ้นเนี่ยเปลี่ยนกระบอกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่เท่าไหร่ก็ยังไม่พอจริงๆล่าสุดช่วง 6.6 ครับก็ได้สั่งของมาอย่างนึงครับเป็นเครื่องให้น้ำอัตโนมัติสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นเครื่องให้น้ำอัตโนมัติสำหรับน้องแมวแล้วก็น้องหมานะครับแต่ที่ผมเห็นน่ะขนาดมันใหญ่มากดังนั้นครับผมจะมาทดสอบดูครับว่าเครื่องให้น้ำอัตโนมัติแบบนี้แล้วกระต่ายเนี่ยจะกินได้ไหมส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับกดไปสั่งกันเองได้เลยอ่ะก็ของได้มาเรียบร้อยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยวัสดุทั้งหมดนะครับเป็นพลาสติกนะครับด้านล่างเนี่ยก็เป็นพลาสติกฟู้ดเกรดนะด้านบนก็เป็นพลาสติกเพชรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟู้ดเกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสารเคมีปนเปื้อนลงไปในน้ำก็ไม่มีปัญหานะครับพวกนี้ของสัตว์เขาก็ใช้ฟู้ดเกรดเหมือนกันอ่ะมาดูที่ตัวหัวก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยถังน้ำครับขนาด 3.8 ลิตรถ้ากินกันไม่พอเนี่ยผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะแล้วเพื่อนๆต้องถามมาแน่ๆนะครับว่าปกติกระต่ายมันต้องแบบเลียน้ำจากไอ้แท่งลูกปืนใช่ไหมคือผมก็คิดแบบนั้นนะแต่ก็คิดว่าแล้วกระต่ายในธรรมชาติอ่ะเขาจะกินน้ำยังไงนะครับมันก็อาจจะมีแบบก้มๆกินได้บ้างก็เลยลองซื้อแบบนี้มาดูนะแต่ต้องบอกกันว่าตัวนี้จริงๆแล้วสำหรับให้น้ำน้องหมาน้องแมวนะครับแต่กระต่ายนี่คือเอามาทดลองดูนะแล้วก็มาดูที่หัววาล์วนะครับตัวนี้เนี่ยหัววาล์วครับจะไม่เหมือนกับคือตัวถังเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนก็ได้นะขอให้ตัวปากเนี่ยเป็นปาก1นิ้วพอดีเท่ากันเฉยๆนะครับก็ไปทดสอบเกลียวกันดูนะครับส่วนตรงหัวเนี่ยมันจะเป็นหัววาล์วสปริงนะครับซึ่งเวลามีแรงดันน้ำแล้วน้ำมันหายไปเนี่ยวาล์วสปริงนี้ก็จะกดใช่ไหมแล้วน้ำมันก็จะไหลมาเพิ่มเติมของมันเองครับแล้วก็ท่อนล่างนะครับก็จะเป็นชามพลาสติกแบบชามให้อาหารจริงๆผมอยากจะทดลองด้วยซ้ำว่าถ้าเอามาใส่อาหารเม็ดเนี่ยอาหารเม็ดมันจะออกมาได้ไหมมันไม่ได้หรอกเนี่ยมันไม่ได้หรอกกิโลเมตรอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะต้องเขย่าด้วยไม่ได้อันนี้มั่วอ่ะใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมใส่น้ำแค่1ลิตรก่อนนะเพราะว่าทดสอบครับนี่ก็คือน้ำ1ลิตรเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยใส่ได้3ลิตรกว่านะครับปิดจุกให้เรียบร้อยครับเวลาเราคว่ำไปนะครับก็ให้รีบเอาเข้าไปติดแล้วกันนะครับเพราะว่าจากที่สังเกตเห็นไหมน้ำมันก็จะมีหยดๆซึมๆมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะอะไรยังไงมันก็ต้องลงมาในถ้วยนี้อยู่แล้วแล้วก็ใส่ลงไปครับหลังจากนั้นใส่เรียบร้อยนะครับให้เรากดถังน้ำลงไปนิดนึงนะครับแบบนี้ครับนี่ฮะสังเกตว่าน้ำมันก็จะค่อยๆไหลออกมาช้าๆครับนี่ครับน้ำมันก็จะไหลออกมาช้าๆครับแต่ที่เราต้องมาทดสอบกันครับคือกระต่ายของเราเนี่ยมันจะกินน้ำด้วยวิธีแบบนี้ไหมครับจะสังเกตว่าน้ำครับมันจะไม่ล้นนะมันก็จะไหลออกมาตามระดับครึ่งหนึ่งของชามนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถังน้ำมันจะใหญ่เท่ากรงกระต่ายแล้วนี่ผมต้องขยายกรงตามให้มันด้วยไหมเนี่ยโอเคนะครับลองวางดูนะว่ากระต่ายของเราจะสนใจการกินน้ำแบบนี้หรือไม่เฮ้ยกินน่ะเฮ้ยได้ไหมกินไหมอันแน่ทำเมินถ่ายรายการยากที่สุดนะเพราะว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงครับเฮ้ยมาแล้วอ่ะจุ่มไปทั้งหัวเลยหูเฮ้อเปียกหมดน้ำมีความงงฮะมีความงงยังนี่มันกินน้ำไม่ใช่โถส้วมจะเอาตูดมาจุ่มอย่างนี้ไม่ได้ดูทำในเมื่อกระต่ายของเรามันไม่ยอมกินเราก็จะขนไปให้สัตว์ตัวอื่นที่เขากินกันครับในที่สุดก็มาถึงบ้านใหม่ครับแล้วก็นี่ฮะน้ำยังไม่ใส่เลยมีคนรอกินแล้วรู้ตัวว่ากินยังไงในที่สุดก็ใช้งานได้แล้วครับมีคนเอาไปกินแล้วอร่อยดูมีน้ำให้กินเดี๋ยวเราก็โคตรกินกันคือไม่เห็นเหมือนกระต่ายบ้านเราเลยนะ
มันสงสัยเขาเข้าใจง่ายมากเลยอ่ะหมาเขาเข้าใจง่ายมากอ่ะดูดิคือเขารู้ทันทีว่าเขากินตรงนี้อ่ะใช่กระต่ายที่บ้านเรานี่หลอกแล้วหลอกอีกเอาเป็นว่าของเขาใช้ได้จริงๆครับแต่ว่าเราเนี่ยซื้อไปใช้ผิดที่ผิดทางเองนะครับเพราะว่าเอามาให้น้องหมาเนี่ยน้องหมาก็ชื่นชอบพอสมควรเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากได้นะครับก็สามารถสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวใหม่ๆแล้วก็ตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับคลิปความรู้ลง1นาทีทุกวันเลยนะครับไปติดตามชมกันด้วยครับไม่เข้าใจหรอครับว่าผมน่ะเป็นกระต่ายบ้านและกระต่ายบ้านก็แปลว่าอิสระผมจะไม่ยอมให้ใครมาสั่งให้ผมกินน้ำที่ไหนเป็นอันขาดอ้าวและทุกคนไปไหนกันหมดครับเนี่ยและน้ำผมนะครับผมไม่มีน้ำกินน้ำผมอยู่ไหน